โอเคแล้วก็แป้งยังไม่อุ่นนะนดึงแป้งเลยค่ะดึงแป้งเลยคิดว่าใกล้ได้แล้วแหละหรือไม่ก็ได้แล้วเวลาขึงแป้งอย่าอย่าขึงแบบดึงมันไม่ใช่เชือกต้องค่อยๆตะล่อมแป้งออกไปข้างๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆก้องนิดนึงโอเคใช้ได้แล้วพอแล้วพอแล้ว การนวดนานเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าเครื่องของเราตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้นวดนานๆแล้วเราใช้แป้งน้อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้เครื่องมีโอกาสร้อนได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะฝึกฝึกโดยการที่จะใส่แป้งหลายๆกิโลเพราะเราต้องฝึกทุกวันแล้วเราจะขึ้นรูปไม่ทนันเราเพิ่งเริ่มเรียนนี่คือจํานวนแป้งที่เราใส่ได้น้อยที่สุดของเครื่องนะ พรุ่งนี้ถ้าหนูฝึกอีกหนูลองเป็นสามสูตรก็ได้เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะรวบรวบเป็นก้อนเลยค่ะแล้วก็แบ่งแป้งเลย มันก้อนใหญ่หนูทําไม่ทันหนูต้องหนูไม่ต้องใช้กระดาษเอ่อไม่ต้องใช้แผ่นซิลิโคนเพราะว่าพื้นผิวโต๊ะของหนูอะ่ะมันดีอยู่แล้วสําหรับการขึ้นรูปขนมปังเวลาเราใช้แผ่นซิลิโคนมันทําให้ขึ้นรูปยากโต๊ะแบบนี้เอามาขึ้นรูปขนมปังได้เลยไม่ต้องรอง แบ่งเลยค่ะแบ่งใส่ถุงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เพราะว่าเราทำไม่ทานแป้งมันเยอะมากใช่แบ่งสามส่วนไปเลยอ่เอาถุงใส่แล้วก็ไปแช่ตู้เย็น นูเตรียมกระดาษรองอบเอาไว้ที่ถาดขนมแล้วใช่ไหมคะคหนูเตรียมกระดาษรองอบไว้แล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าง,งัา้นก็ตัดเลยเวันนี้หนูขึ้นรูปแบบไม่ใส่ไส้หรือว่าใส่ไส้คะ เอาไม่ใส่ไส้เนาะเอาเบสิกไปก่อนนะอา่อา,อา,อาได้ได้วันนี้ต้องขึ้นรูปให้เนียนกว่าเมื่อวานนะวันนี้เขามีเทคนิคดีขึ้นเขารู้เขารู้แล้วว่าจะต้องม้วนแป้งให้มันเป็นยาวๆจะได้ตัดได้ไวขึ้นนะเขาเรียกว่าพัฒนาจากเมื่อวานเรียนรู้จากเมื่อวานนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราคลึงแป้งออกไปให้มันเป็นลักษณะยาวๆ มันจะง่ายเวลาที่เรากะขนาดมันจะบวกลบก,กันไม่มากเท่าไหร่คือมันก็ใกล้เคียงช่วงที่เราฝึกทำเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้บวกลบได้บ้างนิดหน่อยไม่เกินห้านะแต่อย่าเกินเป็นแบบโอ้โหสิบมันก็มากเกินไปเมื่อวานเราใช้สองพิมพ์หรอคะเออเนาะสองถาดเนาะ วันนี้อย่าลืมนะเตาของเราต้องรงมเตาไว้ก่อนล่วงหน้านานๆหน่อยทุกครั้งที่เรียนเราจะได้จะได,จะได้จะได้รู้ข้อพลาดว่าเราพลาดอะไรจากครั้งที่แล้วแล้วเราก็มาปรับแก้ในครั้งต่อๆไป วันนี้ครูเห็นแล้วว่าทำเร็วขึ้นจริงๆพัฒนาจากเมื่อวานเร็วขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็เรียบสู้ๆแป้งแค่สิบกว่าก้อนเองต้องชนะได้สิวันแรกบอกว่า,วาคูา่ะาทำไมมันยากกว่าเค้กใช่ขนมปังยากกว่าเค้กมากเค้กตีๆแล้วเอาไปอบภายในหนึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วใช่ไหมคะแต่ขนมปังครึ่งวัน รอตอนนวดไม่นานเท่าไหร่ตอนขึ้นรูปไม่นานเท่าไหร่จะนานหน่อยตอนที่เราพักแป้งถ้าคนสายสายเค้กมาเรียนขนมปังแบบหนูอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยใช่ไหมแต่พอเราเริ่มเรียนแล้วปุ๊บเราเริ่มรู้จักขั้นตอนเราทํางานเป็นสเต็ปสเต็ปตามแพลนที่ครูแนะนําไปมันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น สายเนี่ยสายโหดคนโดดเข้ามาสายขนมปังเนะี่ยคือแบบใจโคตรได้อะ่ะคือนอกจากจะต้องมีความอดทนแล้วนะคะเรื่องการรอแล้วคุณต้องทํางานไวด้วยต้องมีทักษะต้องรู้จักหัดจดจําว่าเราพลาดอะไรไปพลาดแล้วก็ต้องมาแก้ไขแก้ได้แล้วต้องจดไม่มีไม่มีใครจําอะไรได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ปราศจากการจดจํา อ่าวันนี้สวยขึ้นนะเห็นป่าเอออ่านรีบวางเลยแต่ต้องใช้สองมือนะจ๊ะมือเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำขายอุปกรณ์เราอ่ะมันดีมากทั้งเครื่องนวดและเตาอบแม้กระทั่งพื้นผิวเที่ยวมาขึ้นรูปขนมก็ดีฝึกกับครูอ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนูได้ขายแล้ว แต่ต้องฝึกทุกวันถ้าอยากทำขายเร็วๆต้องมาหาครูทุกวันเลิกงานมาแล้วปุ๊บแบบนี้เลยเลิกงานแล้วปุ๊บโดดเข้าห้องทำขนมเลยให้คนที่บ้านเตรียมของรอไว้เลยมาถึงก็โดดเข้าเครื่องนวดเลยอย่างเงี้ยแบบคือหนูจะเป็นเร็วแล้วเก่งเร็วมากเดี๋ยวฝึกกับครูสักสามสี่รอบพอครูเห็นว่า ตัวเนื้อขนมปังอ่ะมันดีนะก็เริ่มเริ่มรับออเดอร์ได้แต่ตอนทำยังต้องมีครูประกบข้างอยู่นะอย่าแอบทำคนเดียวไม่ได้ถ้าทุกอย่างอยู่ในสายตาที่ครูเห็นเนี่ยครูจะสามารถบอกได้ป้องกันได้ว่าอย่าทำแบบนั้นแบบนี้มันจะได้ไม่เสีย คือรูปได้เร็วขึ้นเก่งมากนับไปเลยหนึ่งถึงสิบนับในใจสองสองมือสิคะเอาอีกก้อนหนึ่งคู่กันไปคลึงคู่กันไปเลยสองมือเวลาเราทําขายจริงๆชีวิตจริงมันไม่เหมือนตอนเรียนกับครูนะชีวิตจริงมันโหดกว่าเพราะออเดอร์มาเป็นหลักร้อยเราไม่ได้เรียนทําแค่สองถาดสองถาดนี่ก็แค่สี่สิบกว่าก้อนไม่ใช่นี่คือตอนที่เราฝึกคือน้อย แต่ตอนออเดอร์มาจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่หลักสิบไงมันคือหลักร้อยแล้วก็หลายร้อยเพราะฉะนั้นมือสองข้างทำงานพร้อมกันค่ะคลึงทั้งคู่เลยค่ะนั่นแหละค่ะดีค่ะไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งมาซ่อมมือขวาถ้ามือซ้ายคลึงไม่ดีเอามือขวาไปช่วยซ่อม พอเวลาที่เรานวดแล้วแป้งมันไม่เกิดปัญหาระหว่างนวดมันทำให้เราขึ้นรูปเนี่ยผิวของแป้งเนี่ยมันสวยขึ้นใช่ไหมคะแล้วขึ้นรูปง่ายด้วยนี่คือเหตุผลที่ครูบอกว่าทำไมเราต้องทำงานให้เร็วพอเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งเนี่ยมันสามารถสูญเสียความชื้นได้ตลอดเวลายิ่งคุณทำงานช้าเท่าไหร่แป้งของคุณก็จะเสียความชื้นแล้วมันก็จะแหง้งพอแป้งแหง้งปุ๊บอ่ะ มันก็จะขึ้นรูปไม่เรียบไม่เนียนมันจะฉีกลักษณะเหมือนเวลาเราไปกินลูกชิ้นเนื้อน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วตัวแป้งเนี่ยมันมียีสต์ในนั้นยีสต์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่ตลอดเวลามันทาให้แป้งโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นพอแป้งมันใหญ่ขึ้นแล้วปุ๊บทีนี้โครงสร้างของแป้งมันเริ่มเปลี่ยนและถ้าเราเอาตอนที่แป้งมันเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างเราก็พยายามคลึงให้มันเนียนเนี่ยมันยากมากถ้าทําช่วงนี้ช้า มันส่งผลเสียไปถึงช่วงที่เราพักแป้งแล้วมันส่งผลไปถึงตอนนู้นเลยตอนอบเสร็จเราจะรู้ว่าเอ้ยทําไมมันไม่ค่อยฟูทําไมเนื้อมันไม่ค่อยใหญ่ทําไมทําไมมันเปลือกมันด้านๆทำไมเปลือกข้างบนมันหนานี่คือจุดสําคัญมันเกี่ยวเนื่องต่อโยงกันหมดตั้งแต่เริ่มนวดเริ่มขึ้นรูปพักแล้วก็อบ สำคัญทุกส่วนพลาดอะไรไปมันส่งผลถึงกันหมดเลยช่วงแรกจะรู้สึกแบบเอ้ยเราจะเกรงๆหน่อยนะเพราะว่ากลัวกลัวไปหมดกลัวไม่ทันกลัวแป้งแห้งกลัวแป้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะทําวิธีที่ครูบอกว่าเอาไปแช่ตู้ซะเอาไปเอามาเลย ครึ่งไปครึ่งครึงครึงคร่งอย่างนั้นแหละค่ะมันจะทาให้เราตัดแป้งได้ไวขึ้นแล้วกิโลที่ใช้เอาเป็นดิจิตอลวันฝึกวันฝึกเอาดิจิตอลกิโลที่เป็นเข็มเข็มแบบนี้อ่ไม่แนะนําให้เอามาช่างส่วนผสมนะมันมีโอกาสผิดพลาดได้ส่วนผสมหนูใช้กิโลดิจิตอลนะอ๋อโอเคแต่ถ้าช่างถ้าช่างคือถนัดก,กว่าก็ไม่เป็นไรเอาแบบเป็นเข็มก็ได้ถ้าเอามาช่างอะ เพราะบางครั้งดิจิตอลมันต้องกดแทรให้ขึ้นศูนย์ใช่ไหมคะวันนี้ครูภูมิใจมากเลยนะหนูทำไวขึ้นต่างจากเมื่อวานเยอะเลยจริงๆหนูพัฒนามาเร็วขึ้นจริงๆอันไหนที่ดีครูก็ชมนะอันไหนที่หนูต้องแก้ครูก็จะบอกตรงๆรงเลยว่าหนูพลาดอะไรหนูต้องปรับอะไรนะคะ ถ้าครูให้หนูฝึกอะไรบางอย่างซ้ำๆเดิมๆนะจงรู้ไว้ว่าครูไม่ได้ใจร้ายทำไมให้หนูทำในสิ่งที่หนูทำไม่ได้เพราะถ้าหนูก้าวผ่านจุดนั้นไม่ได้หนูก็จะไม่ใช่เบเกอร์หนูจะต้องทำให้ได้ทุกขั้นตอนนะ อ่าถ้ามันห่างกันไม่กี่กามก็ไม่เป็นไรอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างช่วงแรกๆไม่เป็นไรนะคือปกติแล้วเวลาเราทําขายส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ช่างเป๊ะๆทุกงานหรอกเพราะเราทาแข่งกับเวลาใช้เทคนิคในการรวบแป้งแล้วก็คลึงแป้งให้มันเป็นทรงยาวๆแบบเมื่อกี้ถูกต้องแล้วก็พยายามให้มันดูเสมอกันแล้วเวลาตัดเราจะใช้วิธีการกะเราทําเป็นพันชิ้น เราจะไม่มีเวลามาโยนขึ้นเครื่องช่างนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาพอเราทําไปเรื่อยๆเ,เราจะกะแป้งถูกและขนาดมันจะใกล้เคียงกันแต่วันนี้นี่คือแบบครูนับจับเวลาในใจแล้วหนูทําไวขึ้นเยอะมากจริงออหนึ่งถึงสิบอะเออหนูหนูปรับขึ้นมาเยอะมากเลยจากเมื่อวานหนึ่งก้อนของหนูเนี่ยแบบเกือบหนึ่งนาทีอะ แต่วันนี้มาแบบเออไวจริงๆเอาแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้แหละได้ขายสองมือเลยอ่ะรวบแป้งกิโลมันเกะกะมือเราจะเหวี่ยงไปเราจะเกรงเอาไปไกลๆนั่นแหละค่ะอะไรที่ขวางหน้าขวางตาเราเอาไปไกลๆเลยเราจะได้ไม่กัง,งวลเราจะได้ ไม่ไม่เกรงกล้ามเนื้อไม่เกรงข้อมือไม่เกรงแขนจะได้ไม่ปวดเมื่อยตอนเราทำขนมปังเสร็จเมื่อวานี้ยอไปให้ตากินลคะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ทันยังก็เมื่อวานหนูยังเมื่อวานเตาอบหนูอ่ะไม่ได้ไฟใช้ไม่ได้เลย คนอื่นเขาอบกันแป๊บเดียวสิบกว่านาทีเสร็จเตาหนูครึ่งชั่วโมงยังอบไม่เสร็จเลยมันผิดไงวันนี้ครูเลยบอกว่าเตาของหนูต้องวอร์มความร้อนให้ได้ก่อนเลยนะวอร์มไว้ก่อนนานๆเลยเราต้องเช็คเตาให้ได้ความร้อนก่อนวันนี้ขนมจะสวยกว่าเมื่อวานมาก แป้งนวดดีขึ้นไม่เจอปัญหาแล้วนะคะวันนี้แป้งดีขึ้นไม่มีปัญหาระหว่างนวดขึ้นรูปเร็วขึ้นแป้งตอนขึ้นรูปเนียนขึ้นนี่คือสัญญาณที่ดีแล้วนะค่อยๆก้าวขึ้นมาทีละแบบดีขึ้นทีละแบบละแบบแล้วเวลาที่หนูเอากระดาษมารองในถาดแบบนี้คือถูกต้องแล้ว เมื่อวานลองกระดาษยังไม่เป็นเลยวันนี้มาเรียบร้อยสวยงามเอามาใกล้ๆน่อ,ย,อยวันนี้เธอสวยอะ่ะวันนี้มงลงอะ่ะเอ้ยขึ้นรูปสวยอ้าวรีบไปคลุมผ้าคลุมหน้ามันนะแล้วก็ขึ้นรูปอันใหม่เลยฮายชื่นใจครูก็ลุ้นครูก็ลุ้นไปด้วยจะอีกนานไหมจะช้าไหม นั่นแหละค่ะคลุมไปคลุมไปก่อนได้เวลาถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเรามีเป็นพลาสติกยาวๆใหญ่ๆผืนใหญ่ๆ,ๆเนี่ยนะถ้าเราทําหลายถาดเนี่ยแล้วเอามาปิดทีเดียวได้เลยวางถาดเรียงๆๆ,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 ๆกันแล้วก็เอาพลาสติกยาวๆผืนใหญ่ๆ,ๆนะคลุมหน้าไปเลยพร้อมกัน โอเคเรียบร้อยมาดูียนนี้กันเดี๋ยวพอหนูทำขึ้นรูปแบบแพรเก่งขึ้นครูก็จะสอนเป็นรูปแบบอื่นนะที่ขึ้นรูปแบบอื่นๆหลากหลายใส่ไส้ต่างๆจะบอกว่าขึ้นรูปบางแพรเนี่ยมันเหมือนง่ายนะ เฮ้ hey, แต่มันยากกว่าเขาเลยนะจะบอกให้ทำให้กลมให้เนียนให้เรียบเนี่ยมันยากสุดแล้วกับการที่เราจะมาทำรูปแบบอื่นๆโดยการรีดแป้งอันนี้คือยากสุดหนูผ่านจุดนี้ไปได้อันอื่นหนูก็สบายอะ่ะเดี๋ยวพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บมันก็ถึงขั้นตอนการพักหนูต้องส่ง รูปมาให้ครูเหมือนเมื่อวานนะเรื่อยเรื่อย